โลกโกนหลงก็โลกโกนหลงเนี่ยไตโลกธาตุมันก็เวียนอยู่เสียเนี่ยมันเพชรทางไหนมันออกว่าทางไหนทุกข์กับจนมันก็วนอยู่ในกงของเก่ามันนกเขานกท่าด้วยกันนั่นแหละทุกข์กับจนก็วนอยู่ในกงนั่นแหละอิ่มบ่อิ่มก็วนอยู่ในกงนั่นแหละเขาเทน้ำใช้กระบอกทองน้ำใช้กระลาเดี๋ยวนกเขานกท่าไม่ได้คุณเสื่อมครับอันไหนกินแล้วก็เลาะกงเลาะตุ่มหรือซ้ำนั่นไผ่เกิดที่ว่าที่เอาให้มันคักมันแน่อันหาความสุขในโลกนี่ก็ได้หาหางหามีหาดีหาได้นี่คนที่สุดก็แม่มือแป้งแซงสมตะเกียบตะกายดิ่นร่นหาความสุขอยู่ในวัฏสงสารหากินหาใส่นุสมฐานะเตี้ยหยุดทุกข์ร้ายแต่ถ้าได้ก็ไปพบเจ้ากองทุกข์เอาล้นของอยู่ในหลุมทุกข์ผู้คนขามผลทะเลลงไปแล้วเพิ่นขอสู้พระนิพพานไปซาเรื่องจมูกเฮากิเลสหนาปัญญายาวก็มาจกตากันอยู่สันตัวว่าห้องไห้ดีใจเสียใจอยู่นี่ล่ะว่าเดี๋ยวเป็นเท่าไหร่ละนอกจากจะเห็นโทษย่างเต็มทีย้ายยึดสำนักดังกินเป็นพ่อดังปากก็กินเป็นพ่อปากมิตรเนี่ยในจากมันอยู่น้ำปานนั้นมันก็ไปอยู่เขียนตอบฟันหักนาฬพัดมือเศร้าเนี่ยก็จ้างมันอยู่แล้วเอาเขาจ้างมันหายใจเขาออกจ้างมันต่ออายุคอยอยู่ปานเล็กน้อยสกุลในร่างกายนี่จังหน่อยมันยังแอวเป็นย่ามในย่ามมันนอนมันก็ยังมีอุปมาว่าจะเด็กหน่อยก็หอบของทุกข์ยึดขึ้นกระเพาะน่ะเกิดอยู่ในโลกแก่อยู่ในโลกเก็บอยู่ในโลกตายอยู่ในโลกโลกโกรธลงอยู่ในโลกว่อนเวียนอยู่สนะหมูออกมาได้กำลังไฟแห้งก็ปุ๊บไหลโลดกำลังแห้งคือยังทานศีลภาวนาสติปัญญาไปได้เลยเดี๋ยวกำให้กำลังแห้งทานวัดศีลวัดภาวนาวัดวัดเวียงออกจากโลกมันวัดเวียงให้อยู่ในโลกโอ้พระร้ายมันไม่ครบกว่าจะได้หนึ่งสองสามสี่6พระเจ้าวัดชาวัดตัวใดเป็นผู้มาแก้หูแก้ตาโลกก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยตลอดทั้งอริยสาวกคนมาแก้หูแก้ตาหมู่เฮาแก้ให้เห็นหูในท่านศีลภาวนาไผสิดีเรียนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกบ่มีคันบ่มีพระพุทธศาสนามาแก้หูแก้ตาไตรโลกธาตุนี่พอแห้งมันสิมาสนองเวทสนองไผ่กันอยู่ในโลกนี่นับบ่ถ้วนพุ่นล่ะแต่ปานนั้นก็ยังนับบ่ถ้วนอยู่แล้วชิ่งกันยุคคือมอนนี่แหละนี่พระพุทธเจ้ามาจะละข้างและข้าวนี่คนลือสัตว์ออกจากวัฏสงสารมาในแม่นของหน่อยถึงป่านนั้นก็มดบ่เป็นไหลมาคือน้ำเพราะกรรมของสัตว์มาสนองอยู่ใต้โลกธาตุยัดเยียดกันอยู่ใต้โลกธาตุนี่แบ่งออกเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง
อินบ้างพ่มบ้างเทวโลกก็มี16ชั้นมี6ชั้นพรหมโลกก็มี16ชั้นมีวันเวลาบ่คือกันนานก็กันอายุไขก็นานก็กันเมื่อได้รับสุขก็ได้รับทุกข์นานก็กันเมื่อได้รับสุขก็รับสุขนานก็กันมรหกอีกรัตติรชานอีกเปรตอีกอสุรกายอีกผู้เกิดในขั้นมีภัยแน่มนุษย์เป็นต้นหัวควายจัดเป็นพวกเกิดในขั้นเหมือนกันนับบ่ไหวอีกละฮะนี่เพราะกรรมของใครของมันนำมาสนองไม่ผู้ใดเหตุให้เกิดผู้เกิดในใครอีกคือกันนะฮะในฟ้องใครนี่จักจำพวกผู้เกิดในเท่าในไข่ของมักหมุนมันเองยังมาเกิดเป็นใบโกธาเกิดเป็นแม่งมาวันนี้ผู้เกิดพุทธขึ้นฮะนี่เกิดพุทธขึ้นเมื่อเป็นตนเป็นตัวนี่สัตว์นรกจำพวกไปสวรรค์นึงจำพวกไปพรมนึงจำพวกไปนรกนึงจำพวกไปเป็นเพศนึงอันนั้นไม่ได้เกิดในขั้นในใครในเท่าในใครเกิดพุทธขึ้นคือเฮานอนฝันเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นเป็นของทิพย์อันนึงทั้งชั่วก็เป็นของทิพย์ทั้งดีก็เป็นของทิพย์มาผลนิพพานมากายทิพย์ไปแล้วเรียกว่าบัญญัติบัญญัติว่าทิพย์มสมเกียรติมสมยศกับมันทิพย์กับมันทิพย์เมื่อมาเกิดแก่เก็บตายทิพย์พวกนี้ทิพย์เที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่วัฏฏะสงสารนั่นนี่เนี่ยไปใช้เห็นแต่ของเก่าบริเวณของใหม่เกลียเรียกว่าของพวกเกิดกับมันของเก่าเรื่องความแก่สำเป็นของเก่าเรื่องความเก็บกับเป็นของเก่าเรื่องความตายสำเป็นของเก่าเรื่องโรคโกรธลงสำเป็นของเก่าที่เคยโรคเคยโกรธเคยลงมาแล้วน่ะเรื่องความดีใจเสียใจสำเป็นของเก่าน่ะการเดียวเขาโรคโกรธลงน่ะผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติสอบกับเบาลงไปบ้างมันก็ลดขึ้นพวกที่ขบวนขึ้นก็พวกโรคกี้พวกโรคกุศลน่ะมันขบวนขึ้นบอกไปซะแล้วก็บอกไปรอดบอกขึ้นมาใช้บ้าอีกของจริงมีอยู่4อย่างทุกครั้งอริยสัจจังหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งทางดำเนินเนี่ยถึงความดับทุกข์หนึ่งอยากขอวัดปฏิบัติทำให้แจ้งหนึ่งเมื่อดำเนินปฏิบัติถึงความดับทุกข์แล้วก็ทำให้แจ้งปฏิบัติถือกันปฏิบัติผิดกันยังไม่ทันแจ้งแจ้งไปเท่าไรเท่าน้อยก็กระโดดขึ้นกิเลสมันเกิดมาจากใจมันก็เกิดมาจากเฮาพอเฮาเป็นผู้สร้างขึ้นมรรคผลนิพพานก็มันเฮาเป็นผู้สร้างขึ้นพระองค์เจ้าก็บ่ได้สร้างเป็นเที่ยงว่าแนะนําซื่อพระผู้เป็นเจ้าบ่ได้สร้างพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันนี่สร้างขึ้นความดีก็ได้ความชั่วก็คือกันพญาธรรมิกราชมันที่เอาสัตว์ในดินที่ในน้ำมาให้พญาธรรมิกราชก็ธรรมิกราชของใครของมันนี่แหละเขาทำดีได้ดีเขาทำซัวได้ซัวพญาธรรมิกราชคือจิตใจภาคกายแล้วว่าจะเอาไปทำธรรมิกราชทั้งลงมือทั้งวางแผนวางแผนไปทั้งดีจะได้รับผลดี
วางแผนมาทั้งซัวก็ได้รับผลซัวเรียกว่าบาปก็คืนนี้ก็พญาจิตตลาดเมื่อว่าได้คืนนี้ก็เทวพุทธเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเจตโลกกบาลทั้งสี่ว่าได้คืนนี้ก็นายนี้นิยาบาลว่าได้คืนนี้ก็บันอื่นศาสนาอื่นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างคืนถ้าผู้เป็นเจ้าคือพระผู้เป็นเป่ามู่เฮ้าไหนสร้างคืนเอาไปของมันไปทำดีดีไปทำชั่วได้ชั่วได้นี่ก็มันพระผู้เป็นเจ้าเฮ้าในตัวผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้ามาที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นจะเพียงแนะนำซื้อสี่ทางบอกเพชรตางกับอะไรหิวนอนก็นอนเองหิวข้าวก็ฉันเองกินเองรับประทานเองหิวน้ำกินเองดื่มเองฉันเองสี่บอกทางนั้นเนี่ยสุไปเด้อทางไทยจับกินบีเพราะฉะนั้นลูกหลานเด้ออย่าไปเด้อเพราะว่าโหงเจ้าพากันเว้นเสียเด้อผู้มุทะลุก็ไปไปกับพ่ออีลิอันผู้หงมือมันพ่อยังไข่อยู่ผู้หงมือจะคล้องบืนเขาน้ำสนยังไข่อยู่เลยมันจะได้ออกอันว่าหงมือเนี่ยตีละทุกเอาเขากินมันก็กรรมของไฟของมันเขียดตังกันกับอะไรสรรเสริญกับอะไรกรรมนี้หน้าวัตติโลโกสารโลกเป็นไปตามกรรมผู้กรรมบางกับไปหาบางผู้กรรมหนากับไปหาหนากรรมแบ่งออกเป็นสองโลกีกรรมโลกุตระกรรมโลกีกรรมจำก็พระโสดาบันลงว่าเป็นโลกีกรรมและผลของกรรมนับจะพระโสดาบันไปเรียกว่าพระอริยะเจ้าคำว่าพระอริยะเจ้าเป็นคำกลางพระอริยะเจ้าโสดาบันก็มีพระอริยะเจ้าสัทธาคามีก็มีพระอริยะเจ้าพระอนาคามีก็มีพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ก็มีพระอริยะเจ้าเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีพระอริยเจ้าพระปัจเจกก็มีพระอริยเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีตกลงก็มีพระอริยเจ้าสี่จำพวกพระเจกอริยเจ้าสัมมาสัมพุทธะอริยเจ้าสาวกสาวิกาอริยเจ้าสาวกอริยเจ้าสาวิกาอริยเจ้าพวกเป็นนรกกับพวกเก้าพวกเดียวนี่ล่ะมนุษย์สัตว์ที่ละชานเปรตอสุรกายนี่ล่ะแต่ว่าต่างคนต่างไปตามกรรมของใครของมันมันจึงว่ากรรมเป็นเครื่องตาประตาสงสารบ่ได้แต่หากเป็นเครื่องเป็นหนทางไปสู่พระนิพพานกับกุศลกรรมอกุศลกรรมคือบาปเป็นหนทางไปสู่มรรคมันหกอยู่ในคิดในใจมันหกอยู่ในความประพฤติมันเดือดมันร้อนมันมีกลางวันกลางคืนมันมีหน้ามาสาดใส่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทั้งเสียดสีห้อนปัญญากระตามเขาก็ไม่อย่าใส่มีประตูแก้เมื่อถึงกำนับสิบบลุกเมื่อถึงกับนอนแบบบ่ไม่อย่าปัวพวกมาถือพระพุทธศาสนานั่นอุปมาคือคนป่วยมันไม่หมอยามารักษาโสตายอรรถอุปมาคือผู้หิวเขาไม่เขาจะกินหิวไม่เนี่ยกินมันจะไข้ได้จะกินจะของเบื่อของเมาจะพุทธะพื้นเกิดมาเป็นมนุษย์บ่ประพฤติพระพุทธศาสนาสิไปประพฤติอีหยังบ่เข้ารับพระพุทธศาสนาเทพเข้ารับอีหยังพระพุทธศาสนาอยู่ดินฝ่าอากาศของแม่นบ่ของอยู่ในกายว่าจากใจของโตไปทางไหนก็ว่าได้หาบได้หิวขาสองแขนสองหัวหนึ่งพระไตรปิฎกกายพระไตรปิฎกวาจาพระไตรปิฎกใจไตรแปลว่าสามย่นใจพิโลกลงเป็นหนึ่งหนึ่งใจนั่นนี่ใจไปทั้งบุญกับเป็นใจพิโลกไปทั้งบุญ
จไปทั้งบาปก็เป็นใจพิรกไปทั้งบาปก็เป็นพิรกเป็นเอกพิรกไปทั้งบาปหย่นลงมาหย่นลงมาหย่นลงมามาฆ่าผู้เจ้าผู้เดียวตัวของกินปูนตัวของออกของคนท่อตัวของมาเกิดแก่เจ็บตายตัวของจมตัวของบนตัวของมาได้มาเสียตัวของจมของบนดินฟ้าอากาศมันก็บ่รับบ่ปัดน้ำตาหูจมูกลิ้นมันก็บ่รับบ่ปัดน้ำรับมันก็บ่รับปัดมันก็บ่ปัดตาหูจมูกลิ้นกายนี่แต่พญาคิดตลาดเท่านั้นข้าจะของเงื่อผู้เดียวนี่ถ้ามาเป็นม้าบ้าไปกัดตอกไปกัดอันนั้นกัดกัดอันนี้อยู่สำนักไปตัวของไปฟ้องเขาตัวของติดตะล่างตัวของกินปูนตัวของออกห่อนท่อสิ่งอื่นเขาบอกว่าเขาดีเขาซัวเขาบอกได้ว่าสิมาทำร้ายพญาคิดตลาดความแก่เขาบอกว่าสิมาทำร้ายพญาคิดตลาดความเจ็บเขาบอกว่าสิมาทำร้ายพญาคิดตลาดความตายเขาบอกว่าสิมาทำร้ายพญาคิดตลาดมันต้องเป็นธรรมศาสตร์เรื่องสั้นเนี่ยพระญาติตลาดผู้มาก่อเอาด้วยโลกโกดลงกับพระเมนสิมาต่ำเอาน้ำพระญาติตลาดกุศลทนบุญกับพระเมนสิมาเซิ่นพระญาติตลาดไปเหตุอุปมาคือบวกน้ำผู้ขาเป็นบวกน้ำนี่พี่แล้วเห็นมาเด้อกล้วยบางดอนบางดำบ่ได้ว่าไฟก็คือกันผู้ขาเป็นไฟเด้อเห็นมาเด้อเห็นมาจับมาลองมองลูกคุยผู้ใดอวดดีก็บ่ได้ว่าข้าพเจ้าน่ะเป็นไฟผู้ใดว่ามาจับข้าพเจ้าสิให้มันไหม้ไฟก็บ่ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติเองสักน้ำก็คือกันมันก็ขึ้นอยู่กับพระญาณจิตตลาดสิสลาดเบิดมันอยู่กับคนอื่นเสียดให้หมอย่อให้ลงลมโมเมนต์แนวขันทำดีเป็นให้คะแนนเนี่ยอื่นผลขันทำชั่วก็เป็นให้ไปเชื่อโทษเนี่ยเอื้อนผลหรือว่าให้คะแนนผู้เจ้าตอนนั้นมันทำดีพญาคิดตลาดตอนนั้นมันทำซัวกับผลบทีผู้เจ้านั่นบทีดินฟ้าอากาศบทีตาหูจมูกเลี้ยงกายผลมันมูจักอีหนูอีเดียยังพวกนี้มันก็อุปมาคือขอตาหูจมูกเลี้ยงกายมันมีลูกยุ่นมันก็ดังเพ่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 งของงอกขอควายคือกระแรงหรือกระโลงก็ดีหรือรถก็ดีที่ขับลงห่วยลงเหวก็ขึ้นอยู่กับพญาคิดตลาดขึ้นอยู่กับนายสารถีผู้ขับผลโซเฟอร์โซเฟ่ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถเด้มันเพ่กับแม่มันแตงว่าเป็นกับแม่โตนี่แตงคนละคนเพราะว่าเจิมรถเพราะว่าเขาเสมอเนี่ยเขาก็เจิมอยู่เสมอรถกินเขากินน้ำเนี่ยมันเจิมรถน่ะสูบวานสูบยาวมั้งน่ะเขาใส่มันสีว่าไปตลอดพักมันมั้งเครื่องมันหอดพักคือนอนเหตุการณ์แต่งงานแล้วมันเมื่อยรถมันจะเพ่ก็เลยพักนอนพญาคิดตลาดไม่ได้พักได้หรอกไงนอนไหมสันบริโนนนั่มพญาคิดตลาดเนี่ยไปอีกอยู่นะเป็นตนเป็นตัวเป็นภูเป็นพ้นไปอีกอยู่ยังบ่มีเมืองพ่อยังไปเอารถขั้นใหม่ไปอีกอยู่ขั้นหนึ่งพนอดโกดโกกอยู่พี่เอาเขาโลกคุณดังละขวดขั้นใหม่ไปตะเพิดอีกสกุลละกายอุปมาคือรถขึ้นอยู่กับพญาคิดตลาดเมื่อข้าพเจ้าเป็นตาว่าสันตามันก็บ่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นหูว่าสันหูมันก็บ่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็น จมูกเป็นดังว่าสันจมูกก็บ่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นลิ้นลิ้นก็บ่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นกายกายก็บ่ได้ว่า
อันพระญาติจิตตลาดบ่เอิ้นว่าข้าพเจ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายข้าพเจ้าสิปล่อยเว้นเส้นแชงให้มันชิบหายไว้วอดสิเอาผิดเอาถือสิผูกกรรมผูกเว้นครับพระญาติจิตตลาดก็สั่นเขากับผมนี่เลยว่าดินน้ำไฟล่มซุ่มนี่ตาหูจมูกลิ้นกายนะตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ดินน้ำไฟล่มเลยคือผมขนและฟันหนังเนื้อเองกระดูกเนื้อในกระดูกมากหัวใจปัสสาวะปั้งปืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่มันเป็นของแข็งสมมุติว่าเป็นธาตุดินที่ของเหลวที่ซึมซาบอยู่กับธาตุดินเพื่อทำให้ดินเป็นก้อนเป็นทอนอยู่ได้ก็คือธาตุน้ำดีเสลต์น้องเลือดเงื่อนมังคนน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขคอน้ำมูดนี่ว่าธาตุน้ำเนี่ยส่วนธาตุไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กวนกว่ายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำคือลมถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมถ่ายลมมื้อนั้นเอาเหลือกยำยาตามันออกเข้าว่าตดเรียกสมบัติคำพอดีเพราะว่าผายลมเหมือนกันลมในท้องนอกไส้ลมในลำไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกข้าพเจ้าเป็นธาตุลมข้าพเจ้าเป็นธาตุดินข้าพเจ้าเป็นธาตุน้ำข้าพเจ้าเป็นธาตุไฟข้าพเจ้าเป็นธาตุลมข้าพเจ้าสิย่อมตัวเป็นสมบัติของพระญาติจิตตลาดเขาก็บอกว่าเขาก็บอกปัดปัดก็บอกปัดรับก็บอกวัดรับว่าก็บอกว่าปฏิเสธก็บอกปฏิเสธสุขเขาก็บอกว่าทุกข์เขาก็บอกว่าอุเบกขาเขาก็บอกว่าก็มีแต่ตัวของขันกอก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 ผู้เดียวกู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 อยู่เดี๋ยวสิว่าจังไรแล้วเนี่ยโมนี่ก็เป็นหน้าที่จะได้คือกันแหละโกหกโกะก็แม่นแล้วโกหกเจ้าของเนี่ยโกหกโกต้นโตโกหกโกเพราะว่านกพุทโธเพราะว่าหันนกพุทโธแท้ๆใครได้สัพพาวนาพุทโธมันไปโทษไปทางนอกคนเบื้องเจ้าของฮะเนี่ยไปเที่ยวเพ่งโทษโทษอันอื่นผลไปเที่ยวให้คะแนนอันอื่นผลตัวของไปฟ้องเขาตัวของเขาตะล่างตัวของสมมุติว่าอดีตตัวของสมมุติว่าอนาคตตัวของสมมุติว่าปัจจุบันพญาจิตตลาดตัวของสมมุติว่าผู้ลูกตัวของสมมุติว่าบ่ลูกตัวของสมมุติว่าดีตัวของสมมุติว่าซัวและปฏิทิวัตทั้งสองเงินสามเงินสี่เงินไปวันนี้กับมิตรวันติดเอาโลดเพราะบรรลุอุบายของโตผู้บัญญัติกับมันโตผู้ลบกับมันโตผู้เขียนกับมันโตผู้คูณผู้หารกับมันโตบัดผู้อื่นบ่มาหยาดคูณหยาดหารหยาดเขียนหยาดลบนำหยาดได้หยาดเสียนำแต่จักสิเพิงผู้ใดแล้วพญาคิดตลาดเท่านี้จกลงเพิงเจ้าของอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นแหละเพิ่งตาตากะนับมือสิเท่าสิแก่สิบ่เห็นหูเพิ่งหูหูกะนับมือนวกเปรียบต่อฟันหักนั่นหูผู้เพิ่งแล้วบาดนี่ก็ต้องเพิ่งเจ้าของที่ฮะเนี่ยทำความดีใส่เจ้าของฮะกูทำความดีความชั่วน่ะตาหูจมูกลิ้นกายบ่ได้มาหยาดทำเลยมันโตเป็นผู้ปรุงแต่งแสงสรรเขินถ้ามืดถ้าบดีกับมันโตได้รับถ้าชั่วกับมันโตได้รับแล้วมันบ่ใครโอปนัยโกโอปนัยโกแปลว่าน้อมลงน้อมเข้ามาหาเจ้าของพระจะตังหากจะเห็นหากจะรู้จริงพระญาติจิตตลาดบ่ใครน้อมมาใช้เจ้าของไม่จะทรงออกทั้งอื่นพุ่นนี่จะไปเที่ยวตีพุ่มตีเพื่อจะทั้งนอกคนปันมาบ่าซื้อก
คัดไม่คัดตองอยู่ทั้งหลอกรู้เบิ่งเจ้าของให้ดีความดีใจเสียใจกับมันจะของสร้างขึ้นมีไฟสิมายากสร้างอันความสิรุษสิพ้นกับมันจะของสร้างขึ้นมีไฟสิมายากพ้นอันกายแตกไปมันกลับมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมธาตุไฟไปเป็นไฟธาตุดินไปเป็นดินธาตุน้ำไปเป็นน้ำธาตุลมไปเป็นลมอย่างของเก่าธาตุไฟมาอย่างของเก่าจะมาพยาคิดตลาดบ่ยอมยังบ่ทันเบื่อนายค่ายเมาในธาตุดินน้ำไฟลมยังคัดของต้องการอยู่กว่าเที่ยวกออยู่ไปแล้วก็เที่ยวทันแล้วค่ะเนี่ยอยู่ว่าเนี่ยค่ะเป็นจังหวะเนี่ยให้แยกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมออกให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้ผลตามเป็นจริงด้วยก็สั่งเอาหลงหนังกับหลงธาตุดินก็อันเดียวค่ะเอาหลงปัสสาวะกับหลงธาตุน้ำก็อันเดียวค่ะละเอาหลงอุจจาระกับหลงธาตุดินก็อันเดียวค่ะละเอาหลงหนาวหลงห่อนหลงอุ่นกับหลงธาตุไฟก็อันเดียวค่ะละเอาหลงลมหายใจเข้าออกหรือผายลมก็ดีก็อันเดียวก็หาละแต่พอพยายคิดตลาดไปเที่ยวหลงผู้อื่นมามาหยาดหลงโลกโกรธหลงไว้ผู้ใดมาแซงเพิ่นเพิ่นต้องสร้างขึ้นเองผู้ใดรับผลกับมันเพิ่นสิ่งทั้งหลายกับพวกนี้มีน้ำมันแน่เทียงจากแนวตาหูจมูกเล่นกายก็ดีไม่ได้จิตแตกสิสลายนี้จากพญายคิดตลาดไม่แตกสลายนี้จากพญายคิดตลาดพญายคิดตลาดโศกเศร้าตาหูจ้ามันมั่วมันมั่วเทียงอยู่กับเบื่อกันนายฮิตี้ขันว่าพญายคิดตลาดเป็นผู้สลาดผู้ขับรถก็เบื่อรถนายรถที่จะไปซื้ออีกตีเมื่อห้างสร้างจกพวกแกควบเก็บควบตายเนี่ยมันเป็นจริงโยงสัตว์ผู้มากคือเมื่อห้างสร้างจกเมื่อห้างสร้างจกสร้างแกสร้างเก็บสร้างตายพี่จะน่าจะนโมนี่ล่ะนั่นแหละยอดพระพุทธยอดพระธรรมยอดพระสงฆ์ยอดพุทธศาสนาจักติธาตุธรรมให้หมู่เฮาเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารนั่นตัวศีลนั่นแหละตัวสมาธินั่นตัวปัญญานั่นแหละคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายคำสอนอันไหนที่สอนให้มีความละอาละถอยในวัฏสงสารจะเป็นคำจินตกวีกระสางหรือว่าเป็นกระตามเป็นภาษาไทยกระตามภาษาเก็บภาษาจีนกระตามภาษาเล่าภาษาสันเหตุให้สลดสังเวชในความหลงของเจ้าของที่ทองเที่ยวมาในวัฏฏสงสารวัฏฏดินวัฏฏน้ำวัฏฏไส้วัฏฏไฟวัฏฏลมวัฏฏกิเลสวัฏฏความหลงทำให้สลดสังเวชต้วนดูกระแสตนเองที่เคยลงมาแล้วคำสอนอันนั้นธรรมเทศนาอันนั้นสิสันข้าข้อมือนี่ก็ยังดีก็เทศอยู่เมื่อคืนเมื่อวันห้องโฮโพสังกาซึ่งมีความหมายให้เบื่อนายคลายเมาให้สลดทั้งเวทในวัฏสงสารเพิ่นว่าพอโบเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในวัฏสงสารคือภัยความหลงภัยโลภภัยโกรธภัยหลงภัยแค้นภัยเก็บภัยตายกับแม่ก็เป็นจริงมันจะคล้องสร้างขึ้นไพ่ไม่ใช่คิดตลาดสร้างขึ้นพ่อแม่เพิ่นก็บอกว่าสิสร้างเฮาผมมีพวกกำนัดรักใคร่กันเพิ่นก็เป็นไปตามกรรมอารมณ์ของเพิ่นเฮาได้ฮ้องกุศลผลบุญเพิ่นจะสาดก่อนเฮาก็ได้มาเกิดนําเพิ่นน้องไผเฮามันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปแล้วพ่อแม่เฮาปู่ย่าตาทวดกูยังกับนี่อยู่แน่เป็นเสื้อนอดพวกอายุไขเนี่ยระวังร้อยปีนี่ต้องไปหมดละมันยังเหลือละเพราะมันมุ่งกูถึงร้อยปีไปกับพวกไปใส่วันนี้นี่นำวัฏสงสารอันนี้ละ
พอบ่ท่านพ้นจากกิเลสกันผู้พ้นเนี่ยก็เข้าสู่พระนิพพานกันพูดถึงพระโสดาบันก็เกิดอีก3เทื่อหรือเทื่อนึงหรือ7เทื่อมาถึง8เทื่อคนเป็นพระสักทาคามีก็มาเกิดอีก3เทื่อถ้าเป็นพระอนาคามีเกิดอีกชาติเดียวก็มีเกิดอีก5ชาติก็มีถ้าเกิดอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีเป็นลำดับไปจนถึงอกนิจกาเลยเขาสู้พระนิพพานพวกหนึ่งพวกหนึ่งไปเกิดอวิหาแล้วก็ก็นิพพานในอวิหาสมมติว่าอายุร้อยปีร้อยปีทิพย์สมมติน่ะหรือหมื่นปีทิพย์นี่พอเคิงหันจะไปนิพพานซะพวกหนึ่งอ่ะจนถึงที่สุดไปพระนิพพานซะมีหลายพวกสุขในโลกกี่มันบ่มีมันมีแต่วันแต่เวียนสุขในโลกกุตละสุขในพระโสดาบันสักขาคามีมันเป็นสุขก้าวหน้าสุขในพระอนาคามีก็สุขก้าวหน้าแม่นลาบแม่นยศก็เป็นลาบยศที่สิก้าวหน้าว่ามันสิมาเสื่อมลาภยศสรรเสริญสุขที่มันเสื่อมอยู่นี่มันทางโลกีทางโลกุตระมันบ่ได้เสื่อมมีแต่ขึ้นหน้าเรื่อยทั้งกายจิตแตกเป็นสลายเป็นก็ตามจิตใจและธรรมะว่าแตกว่าสลายนับมือสูงทรงเพราะพี่ชนะอยู่เสมอส่วนพระอรหันต์เต็มภูมิแล้วแต่บ่หวังบ่เลียวหลังขึ้นมาสั่งละเมื่อเสียดายอยากมาสอนผู้ใดพระอรหันต์เพราะถือว่าได้ทุ่มเทลงแล้วบ่ได้เพ่งโทษเจ้าของตอนนั้นข้าพเจ้าก็บ่ได้สั่งได้สอนหมู่เพื่อนและญาติโยมเพิ่นก็บ่ได้ว่าได้สอนมาแล้วแล้วพี่ยะหน้ามาแล้วข้าเจ้าบ่เอาก็เป็นเรื่องของข้าเจ้าว่าท่านก็เลยห่วงอะไรพระพุทธเจ้าเลยบ่ห่วงอะไรพระพุทธเจ้าคือกันบ่ได้เพ่งโทษเจ้าของตอนนั้นเขาบ่ได้ส่วนหมู่ส่วนเพื่อนตอนนั้นเขาบ่ได้สอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องสอนป้าสอนลุงแล้วนี่ก็โวไปดอกแล้วเดือดร้อนในภายหลังแล้วคิดเอาโอ้เสร็จบ่ได้มีเพราะถือว่าได้ให้หมดแล้วบ่ได้ปิดแต่บังอำพรางถ้ามันของกับมันหงายไว้ยังสิล่ะบ่ได้ขวบบ่ได้เสียงเปิดเผยไว้อยู่ว่ามันของบูดของเน่าอีกเสียด้วยว่ามันเนี่ยโจรสิลักไปอีกเสียด้วยของเพิ่นหายนั่นท่านศีลภาวนาผู้ใดว่าโจรลักเอาไปได้มันก็ลักเอาไปได้เจ้าของพระท่านให้ท่านรักษาศีลภาวนาล่ะเอาภาวนาเนี่ยมันไผมาลักเอาไปได้อ๋อไม่มีไผหรอกต้องเหลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดมาจี้มาป่นเอาไปซะบ่มีไผสิมาลักไว้ตกน้ำก็บ่หายตกไฟก็บ่รอดจนลักก็บ่ได้ไฟไหม้ก็บ่เป็นนั่นเราบ่ได้มีอิสระตั้งแต่สิมาเพิ่มความหลงสักของนั่นสังขารน่ะนั่นอันใจของผู้ดังสังขารน่ะนั่นมาแล้วเนี่ยหายใจของผู้ดังสังขารเป็นอิสระจะสิเครียดทำไมได้ล่ะยังว่าสังขารเกลียดให้ไฟก็เกลียดให้อันนี้จังคือการแล้วได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนก็ทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ไม่เป็นปัญหามันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันพญาจิตตลาดท่านน่ะผู้ที่เคล็ดหลาบในวัฏสงสารที่เคล็ดบ่ได้สิบ่เคล็ดพระไสพระสอยอยู่เสมอในวัฏสงสารนั่นนี่มันพอใส่พอสอยอยู่มันก็บ่เข็ดแล้วพญาคิดตลาดต้องมองมึงอดีตอนาคตปัจจุบันมันลุกทานเพิ่งพุ่นจังสิบ่นายคลายเมาได้ถ้ายังมีดอนไหนดอนนึงพออยู่พอกินพอใส่พอสอยอยู่ก็วิญญาณไปที่สันติมันก็ไปจับอยู่หั่นแล้วมันก็ไปจองอยู่หั่นล่ะมันก็ไปซื้อคิ้วซื้อตั๋วไว้หั่นล่ะจองคิ้วจองคิ้วรถ
จองคิวรถไว้จะท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเพราะว่าท่านคิดท่านหลับเพราะยังคิดว่ามันดีสนุกสนานอยู่เพราะท่านเขามาจี้มาป่นคนในรถก็อุปมาคือความแก่ความเก็บความตายมาจี้มาป่นรถคันนี้นั่นคันขาสองแขนสองหัวหนึ่งมหาวัจนะโมนะโมแปลว่านอบนอบมาสันนอบนอบในทางเช็ดหลาบเนี่ยวัจจาสงสารผลถามมันมึงลูกผู้เจ้าก่อนเจ้าก่อนมันว่ามันผู้ไผ่มันบริวารมันผู้ไผ่เด้มันว่ามันของไทยบ่หรือของฝรั่งหรือของขอมหรือของลาวมันกับบริวารพวกผู้มีกิเลสนะปัญญาหยาบผมมาขาฟันลั่นแท่งกันมาคุ้นดินคุ้นหนาวคุ้นไฟคุ้นลมอยู่นี่ตายไปกับดินคู่ดินแล้วถาดดินก็ไปคู่ดินถาดไฟก็ไปหาความอบอุ่นก็คู่ไฟถาดร่มก็ไปหาความพัดไปมาก็คู่ร่มถาดน้ำก็ลงไปเป็นของเหลวถาดกิเลสก็เพิ่มขึ้นลงแต่แล้วถาดเพิ่มถาดกิเลสเพิ่มกิเลสผู้มีความวัดปฏิบัติผู้เหลี่ยมใช้ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เจ้าอุปมาคือย่อมกินยาคือมีหมอยารักษาเข้ารับต่อคุณหมอ คุณหมอคือคุณท่านคุณศีลคุณภาวนาคุณพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าคุณหมอมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นสิไปไม่มีใครเป็นเจ้าโลกดอกอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอเมริกาแห้งก็ไม่ได้เป็นจีนก็ไม่ได้เป็นไทยก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับตายเนี่ยเป็นเจ้าโลกนี่จีน่ามันทัดเห็นไหมมูเห่าหัวกาแห้งส้มโค้งควายเน่าเห็นหากจะมุดหมอดเมียนลงแถววันเดียวตายโลกธาตุเนี่ยอุปมาคือส้มโค้งควายเน่าน่ะมันพอได้แก่ได้เก็บได้ตายเด้พลังก้อนมาว่าบวชเขามาแล้วจะอยู่แต่ของเก่าหลายใหญ่ที่เด้มาสั่นอยู่แต่ของเก่าแล้วมันขุ่นมันเสื่อมมาสั่นมันขึ้นอยู่กับปัญญาเนาะขุ่นเสื่อมว่าขุ่นเสื่อมอะไรสิแดนไปจังกระต่ายนี่ก็ไปนะคันมันมีปัญญาซ้ำเก่าหันคันมีปัญญาว่าไปยังไปกับพ่อไปยังอยู่กับพ่อไปยังพระพุทธเจ้าจึงว่าท่านที่อยู่ในทิศที่ใดก็ดีที่ไปที่ใดก็ดีอย่าไปนอนใจเด้ออยู่ทำความเพียรเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารให้ขามทะเลลงของตนซะเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังเด้อพระองค์เจ้าไฟไหม้เฮือนพวกเจ้าพี่น้องทั้งหลายอย่าสันใดกิเลสทั้งหลายก็รีบดับอยู่สันนั่นว่าอุปมาคือไฟไหม้เฮือนไฟไหม้ผาไฟไหม้หัวมืออื่นยังสิดับมือเฮือนยังสิดับมันสิได้บ่ไฟไหม้ผานุ่งผ้าขี้งอยู่ไฟไหม้ตนไหม้ตัวไหม้หัวอยู่น่ะไหม้ผมอยู่น่ะก็ต้องตบให้มันไหวเพิ่นว่าต้องเอาน้ํามาดับให้มันไหวเมื่อท่านถึงวิสาสะเมื่อท่านถึงพระอรหันต์ในยะสุนอนใจเนอะมาสั่นพวกลูกหลูกหลานที่เสียใจในภายหลังเลยพระองค์เจ้าบางข้าวเรียกว่าลูกหลูกหลานบางข้าวเรียกว่าท่านทั้งหลายบางข้าวเรียกว่าสูท่านทั้งหลายแล้วแต่ผู้ฟังเป็นประมาณผู้ฟังภาษาใดเป็นคนภาษาใดพระองค์เจ้าก็ว่าไปตามภาษาอันนั้นเพื่อสังคมเรียบร้อยในสังคมนั้นเพื่อให้พวกนั้นเข้าใจพระองค์ปนิรุตติปฏิสัมภิทาได้แตกสารหมดหุจักหอดว่าละจิตใจของเทวบุตรเทวดาอินพรหมพุ่นหุจักหอดคำพูดสัตว์ทั้งหลายลกหนูปูปีกพุ่นหุจักความประสงค์เขาเม
เมื่อโลกเต็มไปด้วยขั้วเมื่อกี้เรื่องยังยืนทั้งอดีตทั้งอนาคตจังสี่พญาจิตตราชก็ยังสิหึนใส่อยู่บ่หึนสิละอาลาถอยสั่นมาเกิดชาติใดมาซื้อรถชาติใดชาติใดสร้างรถรถขา2แขน2หัว1นี่รถนั่งหุ่มอยู่นี่ก็มาถือแต่ห้างแต่ยาอยู่จังสิบ่พอสิได้กำไรปลายมืออีหยังมีแต่ขาดทุนตะพึดตะพื้อต้องแต่ซื้อมันน่ะรถมันลดลงไปเรื่อยชีวิตก็ลดไปมื้อนี้ใกล้ตายก็มื้อใกล้สิแตกสิสลายก็มื้อเช้านี่รถพญาจิตตราชยับเข่ายับเข่ายับเข่าล่ะย่างไปแล้วพระท่านโดนปวดแข้งปวดขานั่งเช้าไม่แห้งก้อนเหรอวะอุปมาคือยุดพักรถน่ะผู้ขับน่ะภาวะน่ะโอ้ยหิวน้ำเนี่ยเอาน้ำมาใส่ไม่ใช่ก็ผู้ขับแหละเป็นผู้เอาน้ำมาเพิ่มรถท่านนี่คือพญาจิตตราชขาดธาตุล้มแล้วเว้ยเพราะว่าเอาลมมาเพิ่มดินนุ้นดินน้ำนุ้นน้ำไฟนุ้นไฟล้มนุ้นล้มดินนุ้นดินคือจังไรอุปมาคือตายไปแล้วกับไปยุคขี้ดินแล้วแต่หากมีเจ้าของน้ำหวงอยู่แล้วพญาจิตตราชน้ำหวงปั่นเที่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวอยู่พญาจิตตราชปั่นกำเอียนนี่คือรุดปุดปั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 ดบริปัดของบ่มีง่าเก็บป่าใส่มันบ่อยู่เก็บปู่ใส่มันกับพระขากไตออกหยาบ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 เก็บเจ้าพันแหละอุปมาคือหยอกเง่าเจ้าของตัวเมื่อยมันก็เมื่อยตัวล้มมันก็ล้มตัวยาวมันก็ยาวตัวแลนมันก็แลนอุปมาเนี่ยตัวของสายไฟตัวของแลนน้ำสายไฟแลนน้ำแสงไฟมันยายคิดตลาดนี่คนพ่อแม่ผู้เดียวเนี่ยไปเที่ยวหลงเขาอยู่นี่สิ่งอื่นมันมีแนวมาหลงหรอกดินน้ำไฟล้มกูเนี่ยมาหลงไฟยายคิดตลาดอดีตอนาคตกูเนี่ยมาหลงความได้ความเสียกูมาหลงไฟยายคิดตลาดตรงสมมุติว่าอะไรตรงสมมุติว่าเสียเนี่ยอื่นเขาบริอื่นเนี่ยนอในปฏิเสธน้ำไม่ใจโลกธาตุเนี่ยท่านบัญญัติว่าผู้ขาว่าหูว่าท่านผู้ขาก็จะเป็นหูท่านบัญญัติว่าตาว่าท่านผู้ขาก็จะเป็นตาท่านบัญญัติว่าผู้ขาเป็นจมูกก็สั่นผู้ขาก็สิรับเป็นจมูกสิรับเป็นของท่านวันนี้แล้วผู้ขาว่าลิ้นขาก็สิเป็นลิ้นของท่านเนอะพญาจิตตราชก็กล่าวว่าได้ว่าวันนี้ว่าทั้งหมดนี่ร่วมเข้ากันนี่ทั้งตาหูจมูกลิ้นร่วมเข้าเลยเรียกว่ากายข้าพเจ้าก็สิเป็นกายพญาจิตตราชเนอะเขาก็บอกว่าเขาก็บอกปัดผลที่สุดน่ะมีผู้ใส่ซื้อให้โตโตเอาขนสวมหัวเอาเองฉันแล้วค่ะนี่ใจก็ว่าฉันแล้วบาดนี่บาดห้าบ่รู้เท่าใจที่สมมติของโตมันเป็นทุกข์อีกนั่นแล้วสิว่ายังไงค่ะอันนี้น่ะนาควรที่จะน่าแท้ขันว่าสั่นน่ะไปเที่ยวตีแต่เพิ่นเที่ยวไปเที่ยวตีแต่หูเที่ยวตีแต่ตาไปเที่ยวตีแต่ลิ้นเที่ยวตีแต่กายไปเที่ยวตีตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กินแต่รสแต่โผฏฐัพพะแต่ธรรมารมณ์อันอื่นเที่ยววุ่นวายใส่ผงซ้ำหน่อยพญาเพ้นปอบกับเมืองพญาจิตตราชเถอะมันทางปุ่งมันทางแตงไปจะไปสร้างปานมันก็เป็นคติตัวหลวงปู่มา
หลวงปู่มหาบัวคนเด็ดเดียวมันแน่บวชเรียนพนวาบวชเห็นไฟในวัดตาสงสารพนวาท่านบวชเรียนบวชเพราะเป็นธรรมเนียมมันกับบวชถึงไตรสรณคมที่พนวาคนมาเกิดในวัดตาสงสารบางคนสั่งบารมีแก่กล้ามาแล้วบางคนก็ยังอ่อนอยู่บางคนก็เป็นดอกบัวตูมแล้วสิบาทในมืออื่นมือฮือหรือบางท่านก็เพิ่นกับบานไปแล้วดอกบานกับบานเต็มพุ่มดอกตูมกับตูมเต็มพุ่มดอกเสมอน้ำกับเสมอน้ำเต็มพุ่มดอกใต้น้ำกับใต้น้ำเต็มพุ่มมันมีอยู่ทุกการทุกเวลาอยู่ทุกขณะเมื่อนี้มีแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้ก็มีอยู่ดอกบัวสีเราเมื่อท่านเฮาสิผูกขาดว่าสมัยซุมื้อนี่บ่มีพระอริยะเจ้าดอกเฮาสิเว้าจังซั่นความเห็นชนิดนั้นของเฮามันชอบระบอกเฮาอยากเห็นพระโสดาบันเฮาก็ต้องเป็นพระโสดาบันซะก่อนเฮาอยากเห็นพระสักขทาคามีเฮาก็ต้องเป็นพระสักขทาคามีซะก่อนเฮาอยากเห็นพระอนาคามีเฮาก็ต้องเป็นพระอนาคามีซะก่อนเฮาอยากเห็นพระอรหันต์เฮาก็ต้องเป็นพระอรหันต์ซะก่อนเราหุ่นอยากหุ่นจักเกลือเข้มแล้วก็ต้องยำต้องกินกินมั่งซะก่อนเราหุ่นจักเนาะอยากหุ่นจักน้ำตาลแล้วก็ต้องกินน้ำตาลซะก่อนเราหุ่นจักอยากหุ่นจักบอกพริกบอกมันเผ็ดบอกหรือว่าเผ็ดถ้าก็ต้องจิบต้องเสี้ยมซะก่อนว่ามันสิเอาซ่อนตางเอาซ่อนตางลิ้นซ่อนตักอยู่มัดมือมันก็ไม่หุ่นจักเลยเอาไปตักยำก็ตักบัดเนาะตักพนตักแกงจะมาทำบุญของจักรถเคยอินเนี่ยหรอกตัวมาว่าเฮาโง่เฮาสิว่าเพิ่นโง่นำกับบ่มีกับบ่แม่นผู้เพิ่นฉลาดก็เฮาก็มีอยู่เฮากำลังน้อยแบกของหนักบ่ได้สิว่าเพิ่นกำลังน้อยนำกับบ่ได้เพิ่นกำลังแห้งเพิ่นก็แบกได้อยู่เฮาสิผูกขาเรามือจมมือฟู่ว่าซั่นผู้เขาเป็นเศรษฐีเขาก็เป็นอยู่เสมออยู่บ่เห็นว่าไปจมไปฟู่ใส่จักเทื่อบอกนี่ของหยาบๆนี่ว่าอันนี้มันเป็นไสยศาสตร์นี่มันเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์จะบ่ได้ว่าดอกสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสมุทิตังท่านทั้งหลายทำดีในเวลาไหนเวลานั้นแหละเป็นเลิกดีย่ำดีของท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรัพย์ในแต่โลกธาตุไม่ของพระพุทธเจ้ามัดนี่มันค่ายมัดแหละพระรามตาชี้หน้าทบค่ายมัดล่ะเห็นว่ามันว่ามันว่าเที่ยงละค่ายไปซะยังแต่เฮาน่ะบ่ค่ายกำเนียนปัดยังญาติกันจกตากันอยู่นี่ญาติลาบญาติรถยศญาติวัดญาติว่าญาติบริษัทบริวารกันอยู่นี่ญาติพักญาติพวกกันจกตาอยู่นี่หมู่เฮาผู้คนพ้นไปแล้วเพิ่นน่ะสบายดีสบายดีอยู่พุ่นน่ะอุปมาพัฒนาอ่านว่าพัฒนาถ้าเฮาพัฒนาวนอยู่ในวัฏจักรสงสารพระพุทธศาสนาแท้พัฒนาถึงพระโสดาบันพัฒนา